ดร.ณรงค์วิทย์อารีมิตรนะครับมาจากบริษัทสาพนิก49นะครับแนวทางของ A49 เนี่ยมันมีแนวทางร่วมที่เรามีอยู่ในวิชั่นพูดถึงเรื่องของการใช้ข้อมูลที่เข้ามาทำให้วิถีชีวิตของคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินดีขึ้นอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางร่วมที่เรามีกันทั้งหมดทุกออฟฟิศนะครับแต่ว่าในบริบทของขอนแก่นเองเนี่ยก็จะเข้าใจวัฒนธรรมที่นี่เข้าใจวิถีชีวิตที่นี่ที่มากขึ้นแล้วก็ใช้ข้อมูลส่วนนี้เข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาชีวิตของคนในอีสานจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งที่เราออฟเฟอร์ให้กับสถาบันการที่เราจะสร้างขึ้นมาในภูมิภาคนี้จริงๆผมคิดว่าพอพูดถึงสไตล์เราถือว่าเป็นออฟฟิศที่ไม่ค่อยฟิกกับสไตล์ต้องพูดอย่างนั้นโดยตรงนะฮะเป็นแต่ว่ามันสตรองในอีสานยังไงก็คือว่าเรื่องวิถีชีวิตซะมากกว่าเช่นที่เราทำที่ CDC ที่ขอนแก่นเนี่ยถ้าหลายๆคนเคยได้ไปดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูรู้ว่ามันเป็นงานอีสานจ๋าจากสไตล์ฮะเพียงแต่ว่าถ้าไปดูวิธีการใช้ศิลปกรรมเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าจริงๆมันผูกมัดกับวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในอีสานเราคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราคิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เราคิดว่าเราอยากจะออฟเฟอร์เพื่อทำให้วิถีชีวิตของคนในอีสานนี่มันดีขึ้นจริงๆในแง่ดีไซน์สไตล์เองเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้มีที่ตายตัววันนี้คนอีสานเองก็แต่งตัวเหมือนคนกรุงเทพเพียงแต่ว่าเราคิดว่าวิถีชีวิตเองหรือละเง่าของเขาเนี่ยยังมีความแตกต่างถ้าเราเข้าใจตรงนั้นได้แล้วก็ต่อทำสถาปัตยกรรมที่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้เราคิดว่าอันนั้นคือเป้าหมายของเราซะมากกว่าแน่นอนฮะคงเหมือนทุกๆคนเราก็รู้สึกยินดีจริงๆไม่ใช่แค่ผมเพราะว่าผมทำหน้าที่เป็นเหมือนแค่ตัวแทนออฟฟิศนะครับคนในออฟฟิศเองก็รู้สึกว่าเราได้ถูก recognize ว่าเรามีผลงานที่มีคุณค่าในภูมิภาคเราก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนที่เข้าไป represent ความเป็นอีสานรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบที่ต้องแสดงออกในจุดที่เราได้รับมอบหมายมาให้ชัดเจนอะไรเงี้ยครับคือณโมเมนต์แรกนี่กังวลแน่ๆเพราะเราไม่เคยทำงานกับครีเอเตอร์ในลักษณะนี้เลยต้องใช้คำว่างั้นนะฮะการทำงานกับครีเอเตอร์ลักษณะนี้เนี่ยจริงเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเขาตอนแรกรู้สึกกดดันเหมือนกันพอได้มีการพูดคุยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเปิดโลกทัศน์ของเราเหมือนกันที่จะเริ่มที่จะมีมุมมองอื่นๆที่ไม่ใช่โฟกัสแค่มุมมองที่เป็นสถาปนิกแต่มุมมองลักษณะอื่นๆที่เกิดขึ้นในงานนี้ด้วยอะไรเงี้ย